อยากรู้ไหมครับว่ากางเกงขาสั้นใส่กับเสื้ออะไรถึงจะดูดีเสื้อผ้ามันต้องมีเยอะเลยครับแค่มิกแอนด์แมทแล้วเป็นตัวเราก็พอนะครับบอกเลยว่าผู้ชายทุกคนสามารถทำได้เพราะมันโคตรง่ายแล้วก็โคตรประหยัดเลยเอาไม่ลองไหมเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่าเมืองไทยมี3ฤดูร้อนร้อนมากโอ้โหโคตรร้อนเลยอะแล้วอากาศเมืองไทยเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับผมการแต่งตัวถือว่าเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากเลยเนาะเวลาเราจะออกจากบ้านทั้งทีนะครับต้องดูดีและมีสไตล์ใส่แล้วแบบประโคมเครื่องแน่นแต่เหมือนแบบไปเมืองนอกโอ้โหเป็นลมกลางทางแน่นอนเลยอะแต่ถ้าเกิดใครตัวผอมบางแบบไม้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวไม้นะครับจะบอกเทคนิคการแต่งตัวให้ดูดีดูสมส่วนแล้วก็ดูตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมกดสับสไครสั่นกระดิ่งรอได้เลยหรือว่าใครนะครับอยากให้ไม้ทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมไม้ขอมาแนะนำการแต่งตัวโดยที่ยึดนี่ถ้าเกิดขาสั้นเป็นหลักกับเสื้อผ้าหลากหลายที่มิกแอนด์แมทแล้วแบบประหยัดดูดีมั่นใจอย่างแน่นอนไปดูกันเลยว่า3ลุคในวันนี้มีอะไรกันบ้างท้ายคลิปนะครับไม้ก็จะบอกเทคนิคแบบว่าเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งที่แบบว่าผู้ชายคนมีเสริมไว้สักนิดๆหน่อยๆบอกเลยว่าดูดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมไปพบกับช่วงเอาไม้ลองสวมกางเกงขาสั้นเลยครับง่ายๆเลยครับเสื้อเรียบกางเกงเรียบเกิดจากการรีดผ้าให้มันเรียบๆครับผมแฮ่ไม่ใช่ก็คือเสื้อสีเรียบแบบว่าไม่มีลวดลายเลยนะครับอย่างเช่นตอนนี้เห็นปะเสื้อสีขาวกางเกงสีกรมเทคนิคง่ายๆเลยครับผมก็คือถ้าเกิดเป็นเสื้อสีอ่อนอย่างสีขาวต้องใส่กับกางเกงสีเข้มที่เป็นสีกรมหรือเป็นสีดำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการเป็นเสื้อสีเข้มใช่ไหมครับผมแบบนี้ก็ต้องมิกกับกางเกงสีสว่างแบบนี้มาแล้วเห็นไหมบอกเลยครับว่าถ้าเกิดเราต้องการเป็นเสื้อสีเข้มใช่ไหมครับผมกางเกงสีอ่อนถือว่าเข้าได้มากๆเลยบอกก่อนครับว่ากางเกงนะครับผมควรเป็นกางเกงผ้าชิโนนะครับผมเพราะว่ามันมีความคล่องตัวสูงแล้วก็มีความนุ่มนะครับสีที่ควรมีติดบ้านสีขาวสีดำหรือว่าสีกรมนะครับเสื้อก็คล้ายๆเลยครับผมสีกรมสีขาวแล้วก็สีดำเนาะเห็นไหมนะครับว่าการแต่งตัวมินิมอลนะครับผมง่ายๆข้างบนเข้มข้างล่างอ่อนข้างล่างอ่อนข้างบนเข้มพระเอกของมันคือกางเกงยีนขาสั้นไม่เป็นยีนขาดยีนไม่ขาดยีนเข้มยีนซิดได้หมดเลยนะครับผมแต่บอกเลยครับว่าดูกาลาเทศะนิดนึงเนาะเวลาเราแบบไปเที่ยวหรือว่าไปที่ไหนนะครับผมเช่นผู้ใหญ่เยอะก็ใส่ยีนที่มันแบบไม่ต้องขาดเยอะมากแต่ถ้าเกิดแบบอยากไปทะเลกางเกงขาดได้สบายใจเลยนี่ครับผมพระเอกของมันคือกางเกงขาสั้นยีนเนาะโดยที่เสื้อนะครับผมเราแอบไปจิ๊กมาจากมินิมอลแล้วนะครับเป็นเสื้อสีเรียบเช่นสีขาวสีกลมหรือว่าสีดำนะครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทีนี้เราสามารถเอาเสื้อยีนที่เป็นคล้ายๆสียีนก็สามารถมิกได้เหมือนกันแบบนี้เห็นไหมล่ะครับว่าเอามาคลุมก็มีสไตล์หรือจะแบบติดกระดุมนิดติดกระดุมหน่อยก็สามารถเป็นอีกหนึ่งลุคได้แล้วนะครับหรือเราจะใส่เสื้อยีนเดียวก็ได้เห็นไหมครับว่าแค่เรานะครับผมเอาเสื้อตัวเดียวมิกแอนด์แมทก็สามารถเปลี่ยนลุคได้แล้วหรือว่ากางเกงยีนนะครับผมแค่เราเปลี่ยนสีเปลี่ยนสไตล์เราก็สามารถที่จะมีลุคกางเกงขาสั้นที่มีความหลากหลายในสไตล์ของกางเกงยีนได้แล้วนะครับชื่อลุคว่าบีสไตล์นะครับผมบีสไตล์คือลุคที่เหมือนแบบชิลๆไปทะเลนะครับผมสามารถแต่งตัวไปไหนมาไหนได้ปกติเลยกางเกงยีนตัวนี้ที่อยู่ในลุคของยีนสไตล์ใช่ไหมเราสามารถนี่เอาเสื้อมัดย้อมมาใส่ได้คือเป็นลุคบีสตาร์ได้เลยเห็นไหมล่ะครับว่าแค่เรานะครับผมเอากางเกงยีนมาใส่กับเสื้อมัดย้อมนะครับผมบอกเลยว่าเราไม่ได้ไปทะเลเราก็สามารถแต่งตัวแบบนี้ไปเดินห้างไปเดินเล่นหรือไปกินข้าวก็ได้หมดเลยนะครับเทคนิคก็คือเสื้อสีอ่อนกางเกงสีเข้มกางเกงสีเข้มเสื้อสีอ่อนเอาเหมือนเดิมนี่หว่ากางเกงสีอ่อนเสื้อสีเข้มนะครับผมโอเคประมาณนี้และอีกอย่างนึงคือทำให้เราประหยัดเงินไปอีกคือให้เราเอากางเกงสีเรียบจากมินิมอลเสื้อฮาวายในสไตล์ของ B สไตล์เย้เห็นไหมล่ะครับว่าแค่เรานะครับผมเอากางเกงจากมินิมอลมาใส่นะครับแต่ว่าบางคนแบบพี่ไม้ครับผมไม่อยากที่จะแบบใส่กางเกงสีกรมเลยพี่ซึ่งมานะครับก็เคยทำคลิปการแต่งตัวยังไงให้เข้ากับสีผิวให้ดูดีมีออร่ากดคลิกดูได้เลยเดี๋ยวไปนะครับผมสรุป3ลุค3สไตล์นี้มาให้ดูอีกรอบนึงเป็นอย่างนี้ครับตึ้งใครนะครับผมที่กำลังเริ่มแต่งตัวนะครับผมบอกเลยว่าการแต่งตัวให้มันสนุกเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยก็สามารถมิกแอนด์แมทได้เลยนะครับ
1นะครับกางเกงขาสั้นนะครับผมควรใส่เหนือข่าวขึ้นมาประมาณ 1-2 นิ้วเนาะเพราะว่าจะทำให้ช่วงขาเนี่ยดูยาวขึ้นแล้วก็ดูสูงขึ้นนะครับ2นะครับผมรองเท้านะครับควรเป็นสนีกเกอร์สีเรียบเช่นสีขาวหรือว่าสีดำเนาะแล้วก็ควรใส่รองเท้านะครับผมแบบพอสั้นเห็นตาตุ่มนะครับเพื่อให้ช่วงขาเราดูยาวขึ้นนะครับข้อ3นะครับผมผู้ชายเนี่ยครับควรมีเครื่องประดับนิดนึงนะครับผมเช่นนาฬิกาข้อมือกำไรเท่ๆนะครับผมเพื่อไม่ให้ข้อมือร่นจนเกินไปครับหรือว่าใครนะครับมีลุคที่แบบแตกต่างอยากจะแนะนำไหมครับก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับอีกอย่างนะครับใครที่มีอะไรอยากจะปรึกษาในการหมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาล้างสวมนอนก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับแล้วเราก็จะดูดีไปพร้อมๆกันอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งนะครับผมไว้มาเจอกันใหม่ในอ้ไม่ลองไหมใส่ขาสั้นกันไหมขาสั้นขาสั้นขาสั้นๆแค่นี้บ๊ายบายวิ่งบ๊ายบายไม่หายฮัลโหลพลังหมดแล้วประมาณนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเสียงอะไรอะเสียงเพชรจังเลยนี่ยีสตาร์ตึง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 